สวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวนอินทรบรมธนบดีครับจังหวัดสกลนครนะครับนี่วันนี้เรามาชมนะครับอินทรบรมอ้าวทำไมลูกอ้าวมาหน่อยนี่ตัวเล็กนะครับเรามาชมสวนอินทรบรมนะครับนี่เราเพิ่งลงบินไปได้ถึงปีนะครับหลังจากที่เพาะทำไว้นะครับระวังน้ำนะลูกระวังนะระวังมันแท่งเจ็บน้ำเจ็บนี่นะครับนี่พอของเราบำรุงอย่างดีเลยนะครับแสงดีหรือเปล่าไม่รู้นี่มาแล้วนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับอินทผลัมนะครับพืชทั่วไปนะครับก็คือชอบแดดนะครับนี่ก็เราจะเห็นนะครับต้นเห็นไหมครับด้านหลังตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นี่ต้นมะขามนะครับต้นมะขามว่าอยากเก็บมะม่วงตื่นเช้ามานะครับว่าอยากกินมะม่วงเดี๋ยวพ่อเก็บให้เดี๋ยวพ่อเก็บให้ตื่นเช้ามานะครับแดดที่มันออกนะครับมันบังแดดตอนเช้าอินทผลัมมันก็เป็นพืชที่แบบว่ามีความฉลาดของตัวมันเองนะครับมันก็เอ็นหนีนะครับลบหนีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับนี่จริงหรือเท็จตามทฤษฎีนี่ครับนี่รู้เรื่องเลยครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเราจะดัดยังไงมันก็เอ็นหนีเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่มันเอ็นหนีนี่เห็นไหมนี่ดูอีกต้นหนึ่งนะครับดูมันเอ็นหนีจริงหรือเปล่านะครับนี่เราลองดูนะลองนี่นะครับดูนะครับแสงแดดพระอาทิตย์สกลนครพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งทางนู้นนะครับฝั่งทางนี้นี่หลังกล้องนี่ทางขึ้นทางนี้นะครับดูนะครับอีกต้นหนึ่งครับดูนะครับต้นนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับพาไปดูจริงหรือเท็จนะครับจริงหรือเท็จนี่เราไปสูตรกันให้เห็นเลยครับนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่ด้านหลังนี่มันเอ็นหนีนะครับเอ็นหนีมันหาแดดนะครับผมหาแดดผมก็เอ็นไปด้วยนะลูกเพราะว่าลมนะจ๊ะนะครับต้นนะเอาอันนี้มะขามไหมมะขามเดียวนะครับนี่เอาไปเอาอุ้ยมันอร่อยมากเลยเนี่ยจะเก็บไปกินเดี๋ยวเอาเก็บกินกินนี้ก่อนเดี๋ยวหาถุงมาใส่เดี๋ยวหาถุงมาใส่เก็บไปฝากแม่ด้วยนะครับต้นเอาไม้ไม้กลับได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวถือเอาเลยเดี๋ยวพ่อเอากระมังมาใส่ให้เอามืดแล้วตรงนี้มืดโอ้โหมืดมืดนะครับมืดมืดอะไรล่ะลมนี่นะครับบำรุงสุดๆนะครับพ่อของเราบำรุงสุดๆนะครับต้นนี้อยู่ใกล้ต้นไม้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับไม่โตนะครับเอามาพร้อมกันนะครับแต่ไม่โตนะครับนะครับเดี๋ยวนี่ต้นไม้เอากระมังมากินได้ดูนะโอ้โหพ่อเรารู้สึกว่าเต็มที่เลยนะครับดูใครก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับดูแต่อินทผลัมอย่างเดียวนะครับนี่นะครับมีแค่นี้นะครับโอ้โหจัดรูปสวยงามนะครับเราจะเห็นแปลกๆนะครับอินทผลัมของเราปิดเสื้อไหนลูกอ๋ออินทผลัมของเรานะครับดูนะครับมันจะสูงกว่าดินนะครับเพราะว่าเราดันดินกองขึ้นมานะครับนี่นะครับพ่อไปหาเห็นนะครับติดตามผลงานนะครับมีอะไรก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับความแปลกความใหม่นะครับก็โอเคนะครับเขากล้องเซฟี่ยิ้มสวัสดีค่ะ